เขาที่เราเห็นจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่พี่ยาช่วงบุญนาสมัยรัชกาลที่5นะคะใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการเก็บพวกอุปกรณ์ในการขุดคลองให้กับคนจีนเวลาขุดคลองจะขุดเป็นช่วงๆไล่จากหลักศูนย์ลงมาเรื่อยๆหลักศูนย์หลัก1หลัก2หลัก3หลัก4หลัก5ทีนี้ของเราจะอยู่หลัก7นะคะแล้วก็ถัดไปเป็นหลัก8ซึ่งจะติดกับประตูน้ำบางใต้ถิ่นกับไหหลังฝั่งนี้นะคะศาลเจ้าตรงนี้จะเป็นแขนใต้ถิ่นก็จะมีกระท่อมให้เคลียร์กับเจ้าแม่ขุนอินนะคะแล้วก็อีกด้านนึงอีกฝั่งคลองที่เห็นคลองด้านหน้าก็คือคลองลัดพีนะคะหรือคลองลัดราชบุรีซึ่งขุดภายหลังจากที่คลองดำเนินสะดวกขุดเสร็จแล้วนะคะประมาณ25กิโลไปถึงจังหวัดราชบุรีซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีคลองนี้มันจะต้องอ้อมแม่น้ำแม่กลองแล้วมันใช้เวลาเยอะคนก็เทมพื้นที่ก็จะใช้แล้วก็จะผ่านสวนด้านหลังจะเป็นสวนผลไม้ใหญ่ของราชบุรีเลยมีพวกชมพู่ฝรั่งอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้ชุมชนที่ฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นไทยลำจะเชี่ยวชาญเรื่องการต่อเรือโดยเฉพาะเรือไม้ส่วนใหญ่ที่ต่อที่นี่จะเป็นคนเถื่อนนะคะแล้วก็เวลาที่เรามีงานปีกันที่จะส่วนใหญ่จะเป็นผสมระหว่างจีนกับไทยแต่จีนจะประมาณสัก 90% ที่เหลือ 10% จะเป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของจีนก็ยังมีเหนียวแน่นอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยเป็นวันพิเศษเป็นเทศกาลขนมอี้ขนมบัวลอยป่ะใช่เทศกาลบัวลอยซึ่งจะเห็นว่าเขาจะเอามาไหว้ตามศาลในยุคอาณาเขตแล้วนะคะจะเป็นสาคูใส่กับน้ำแดงถ้าเป็นแค่จะใส่เป็นบัวลอยที่ใส่กะทิซึ่งเขาบอกว่าวันนี้จะหนาวไม่หนาวดูที่วันนี้คนจีนบอกว่าถ้าวันนี้หนาวคือปีนี้หนาวแต่ถ้าวันนี้ไม่หนาวก็คือไม่หนาวค่ะลิ้วยี่นี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นคลองตลาดน้ำเราตลอดร้านกาแฟครับยังมีเรืออยู่ครับมาส่งไข่หมูสเต๊ะเจ้าเก่าเจ๊หุ่นนุ่นลูกครับถ้าเวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเจอหมูสเต๊ะนะคะร้านกาแฟโบราณครับร้านจุดแค่นี้หรอเลือดสับไข่เยอะ
นี่ก็เป็นสามแยกครับตลาดน้ำหลอดตะกร้าตรงหัวมุมมาฝั่งโน้นป้ายตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับตรงนี้ก็เป็นคลองลัดพีครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคลองดำเนินสะดวกครับฝั่งนู้นจะเขียนตลาดน้ำดำเนินสะดวกเนี่ยเข้าไปทางนู้นนะฮะนี่ก็คลองลัดพีตลาดน้ำเราตักลักครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FELTHAI ครับส่วนเพจใน Facebook ก็เพจมันพินบุ๊กนะครับ